สวัสดีครับเพื่อนๆผมรณฤทธิ์ชีวิตง่ายๆนะครับหลังจากพาเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลมาแล้วนะครับก็วันนี้มาให้น้ำทุเรียนกันต่อนะครับผมก็เลยมาถ่ายลูกทุเรียนให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับลูกทุเรียนผลเล็กขนาดนี้นะครับมีอายุประมาณ40-50 วันนะครับก็กำลังน่ารักเลยครับผลทุเรียนเล็กๆนะครับครับผลใหญ่ก็มีนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับแต่เป็นรุ่นเล็กขนาดนี้นะครับเต็มต้นนะครับดูครับติดดีมากครับเป็นดูแล้วเป็นศิลปะอย่างนึงครับนี่นะครับปิดเยอะมากครับเต็มต้นเลยครับตัวนี้ครับกิ่งนี้นะครับปิดเยอะขนาดนี้นะครับผมจะเอาไว้คัดไว้แค่2ลูกนะครับที่เหลือก็จะตัดทิ้งหมดนะครับนี่นะครับเป็นร้อยลูกนะครับจะเหลือไว้ประมาณ2ลูกนะครับเพื่อรักษาต้นไม่ให้สูงนะครับเดี๋ยวจะมีการแต่งลูกทุเรียนให้เพื่อนๆชมหลังจากนี้อีกประมาณเกือบ1เดือนนะครับหรือผลเท่าไข่ไก่นะครับจะมาทำคลิปวิธีการแต่งลูกให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับช่วงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆทำสวนทุเรียนแบบเชิงพาณิชย์นะครับหรือว่าเชิงส่งออกนะครับช่วงนี้ก็ให้ใช้ยาตระกูลหนอนแล้วก็บวกเคลือไฟนะครับบวกแคลเซียมโบรอนนะครับหรือธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับเข้าไปนะครับเพื่อทำให้ลูกเขาแข็งแรงลดการหลุดร่วงของผลได้ดีนะครับเวลาที่ฉีดพ่นควรแนะนำผมแนะนำให้ฉีดพ่นตอนเช้านะครับฉีดทั้งใบแล้วก็ผลนะครับหลังจากได้ผลมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็อยู่ได้ประมาณ3วันนะครับวันที่4ก็ต้องให้น้ำทุเรียนนะครับแห้งหมดครับวันนี้ผมรณฤทธิ์ชีวิตง่ายๆนะครับก็จากลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ